แล้วก็ทั้งโรงเรียนทั้งสองแห่งนะครับได้ให้เกียรติแก่องค์การทหารจังหวัดนะครับผูกพันผ่านขอโครงการหลวงนะครับชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหลังคาเรือนของพี่น้องประชาชนมาจังหวัดจันทบุรีน้องกระจายตัวหมดนะครับเพราะนั้นในเทศกาลหลวงส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารประกอบอาหารนะครับในมื้อต่างๆทั่วเองเพราะเทศกาลเรือบานนะครับท่านก็ต้องขอโทษตัวไหน